ตผมจะต่างกับต่างกับหลวงพ่อริบลับเลยเพราะว่าหลวงพ่อเอกพุทธนี่นะเพราะว่าท่านอาจจะอยู่ระดับในสังคมเนาะแต่ผมอาจอยู่แบบชาวไร่ชาวนาต่างกันระดับแต่ทำไมมันทุกข์เหมือนกันมีโยมคิดดูรวยก็ทุกข์ได้จนก็ทุกข์ได้เพราะเราไม่มีสติเนี่ยก็ว่าโยมทุกคนต้องมีแต่อาจจะไม่พูดความจริงใช่ไหมคนเรามันต้องมีทิฏฐิไม่กล้าพูดสังเกตก็คือก่อนจะได้มาบวชทุกข์แต่ก่อนก็ทำงานอยู่ฝรั่งเศสนะหน้าตานี้ทำงานฝรั่งเศสจบแค่ป.6 นะครับแต่เพราะทุกข์เพราะจบแค่ป.6เพราะทุกข์ถึงดิ้นรนไปเมืองนอกที่จริงผมก็ไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะผมไปทำงานอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยผมจะมีความขยันรู้จักพลิกแพงทำงานอะไรเนี่ยแล้วส่วนมากเท่าแก่ให้เป็นหัวหน้าตลอดนะอันนี้พูดความจริงผมก็เลยคิดว่าปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ต่างกันถ้าเราพลิกแพงตัวเราผมก็พยายามสังเกตเรื่อยๆนะก็คือไปเป็นเซฟอยู่ที่ฝรั่งเศสอยู่ฮอยเฟลก็หน้าตาย คือว่าที่แรกไม่เป็นแต่อาศัยเท่าแก่ทำแล้วแล้วแอบมองเนี่ยทำแล้วเท่าแก่เป็นคนลาวด้วยเขาไม่ค่อยถูกคนไทยฝรั่งเศสอยู่ติดฮอยเฟลเลยก็ที่จริงเท่าแก่รับรองผมเป็นคนฝรั่งเศสนะผมกลับมาท่านจะบันเรื่องแต่มันเปลี่ยนมาเป็นอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ากรรมหรือบุญแต่ผมว่าคิดว่าบุญเนาะก็เหตุถึงจะได้มาอย่างนี้ก็พอข้าวก็คือแม่ตายเนาะพ่อแม่ตายหมดแล้วก็ไม่มีครอบครัวคือตัวคนเดียวก็คือว่าแล้วเราจะหาไปทำไมอันนี้ข้อข้าวเนาะก็คือเราจะหาไปทำไมมากมายคือเราหาความสุขให้ตัวเองบ้างก็คือร่างกายเนี่ยเราทำมันมากๆแล้วที่จริงผมเนี่ยฟันปลอมนะที่จริงฟันปลอม นี่แหละแค่อายุแค่30กว่าคิดดูเอาว่าเรายังประมาทเราจะไม่มีสติครับผมนี่พูดตรงๆผมโดนจับอยู่ที่ฝรั่งเศสนะพูดให้ฟังโดนจับโดนตำรวจจับเอาข้าวผมเป็นอุปทานเยอะโดนจับเรื่องอะไรขี่จักรยานผิดเลนกับที่จีบยานเป็นเลนแล้วก็ทำไมถึงโดนจับวันนั้นไปซื้อเส้นข้าวปุ้นรู้จักข้าวปุ้นขนมจีนไหมขี่จักรยานไปแล้วโยมที่พี่สาวนี่ต้มน้ำรอวันนั้นต้มน้ำเปลี่ยนแล้วเป็นอีกจนแห้งแต่ผมโดนจับเขาเลยเอกใจว่าต้องใช่แน่เขาก็มาหาผมตำรวจก็ถามนะว่าคุณมาได้ยังไงพูดภาษาฝรั่งเศสเนาะเราก็อุ้ย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 อย่างเดียวอุ้ยก็คือคำว่าคับคับโน่งเนี้ยเขาก็เลยว่าอะไรบ้างมีแต่อุ้ยอุ้ยกับคับคับเนี้ยเขาก็เลยจับไปเลย5คนล็อกแขนไปเลยเขาก็เลยถามว่ามึงอยู่ประเทศอะไรไหมเขาว่าเวียดนามไหมลาวไหมจีนัวไหมเขาถามไปมาผมก็โน่โน่โน่อย่างเดียวพร้อมบอกว่าบางกอกอุ้ยอุ้ยอุ้ยบางกอกบางกอกครับมันก็เลยหาล่ามมาเลยคนไทยเขาก็เลยบอกผมว่าผมโดนจับเพราะถีบจักรยานผิดเลนแล้วแต่งตัวเหมือนพวกแขกขาวแล้วเราพูดภาษาไม่ได้ก็เลยโดนจับเขาบอกว่าเขาถามเราว่าอยู่ประเทศไทยเป็นยังไงเขาถามเราซีเรียสมากในช่วงนั้นเขายังมาถามว่าโอ้คนไทยดีอย่างนั้นอย่างนี้เขายอมรับว่าคนไทยดีแล้วเขาก็เปิดสถานที่ตรงวัดนั้นวัดนี้ดูให้ดูเรายังตอนนั้นเราซีเรียสอยู่นะเขาถามเราอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่ายังไงก็โดนจับแล้วกลับก็คือกลับเขาก็ต้องส่งกลับใช่ไหมแต่เราก็มีความเมตตาในตัวเราต้องทำหน้าให้มันทุกข์ที่สุดก็คือว่าผมไม่น่าเลยไม่ผมไม่น่าที่จักรยานให้มานี้เลยโดนจับเพราะเนี้ยเขาก็สอบเราหมดนะว่าอยู่เมืองไทยเคยโดนติดคุกไหมเคยอะไรเขาถามหมดเลยนะแล้วพ่อแม่เลี้ยงไงเขาก็ถามหมดเลยแล้วคุณมาทำงานที่นี่คุณต้องการอยู่ที่นี่หรือคุณมาหาเงินแล้วคุณกลับบ้านผมก็เลยบอกว่าผมมาแค่หาเงินแล้วมีเงินใช้นี่หมดแล้วผมก็จะกลับบ้านเขาก็ปล่อยนะเขาบอกว่าในเมื่อผมจับคุณแล้วเขาก็ต้องจับ20ติด28ชั่วโมงนะติดคุก28ชั่วโมงดีเขาไม่ขังรวมมีแต่พวกฝรั่งนี่โกเต็มเลยก็วันนั้นก็ติดคุก28ชั่วโมงเพราะปล่อยออกมากลับบ้านไม่ถูกมันเบื่อกลับไม่ถูกจับจักรยานแล้วจะกลับบ้านไงแล้วกลับไม่ถูกเพราะว่ามันเบื่อมันสั่งแล้วพอกลับไม่ถูกพอจำป้ายได้กลับขึ้นมาแล้วผ่านตรงตำรวจที่จับยังไงเอาแล้วกูนี่แหละแล้ววันนั้นผมจะข้ามถนนนะมันเจออุปทานบอกว่ากูจะตั้งใจแล้วกูจะจูงจักรยานใครว่าจะเข็นจักรยานให้มีสติอย่างเงี้ย
คล้ายๆว่ามันมีตำรวจไงเราอุปทานชิดไปอย่างนั้นอย่างนี้รู้ไหมอะไรเกิดขึ้นพอจะข้ามถนนขาอ่อนลงเลยล้มลงเลยอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยผมมาเป็นอย่างนี้ตลอดมันก็เลยไม่แปลว่าที่หลวงพ่อเปิดเทปให้ฟังอะไรที่ว่าคนเป็นโรคอย่างเงี้ยแล้วมึงจะสั่นตะกอนผมจะมือสั่นเงี้ยมึงพูดหลวงพ่อฟังมือสั่นนี้เลยแต่มันจะเจริญสติหายผมเลยมั่นใจตัวนี้ว่ามันต้องมีดีอย่างนี้แหละผมเลยศึกษามาเรื่อยๆผมก็เลยเข้ามาบวชก็ครูบาอาจารย์บวชให้ก็ได้มาบวชแล้วก็ไปธุดงค์ทั้งหมดก็6ครั้งอยู่ในฐานแล้วก็ไปธุดงค์ไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ส่วนมากจะหลงมากความคิดนั่นแหละความคิดเราคิดไปมากก็พอเข้ามาบวชไปเก็บอารมณ์อยู่เอาหลังสุดเลยเนาะอยู่วัดเต่าในดอยเต่าเนี่ยวัดถ้ำมอดหลวงพ่อท่านก็ไปสอบอารมณ์เพราะว่าอยู่สูงกว่าเขาท่านก็ไปสอบอารมณ์พอท่านก็ไปสอบอารมณ์ถามทุกอย่างแหละส่วนมากท่านก็จะถามไปเรื่องท่านจะไม่ถามเรื่องปฏิบัติโดยตรงก็บอกท่านว่าใจก็อยากจะมาอยู่กับท่านอยู่ค่อยว่าอยากมาศึกษาเนาะว่ามาดูครั้งนี้แล้วบรรยากาศก็ผมชอบอย่างนี้ก็เลยขอมาศึกษากับท่านรู้ไหมวันนั้นจากป่าเนี่ยเจ็บอารมณ์เกือบเดือนนึงจากป่านะแล้วมีพวกสัตว์พวกอะไรพวกวัวอะไรธรรมชาติมากพอตื่นเช้ามาเป็นอะไรรู้ไหมมาเจอฟิวเจอร์รังสิตแปลกไหมหลวงพ่อสอบอารมณ์ไม่ธรรมดาฟิวเจอร์รังสิตก็คือท่านให้ผมไปลงที่นั่นท่านจะมาช่วยงานนี่แหละอาสมศิลป์แล้วคิดเอาว่าเราอยู่ในป่านั้นนะแล้วเราเดินแบบถนนแบบมีหินมีอะไรใช่ไหมมันต้องเดินแรงเนี้ยแล้วมาเจอบ้านอย่างเงี้ยเราเดินย่องๆเนี้ยมันต้องปรับสภาพหน้าดูก็คือเราต้องปรับสภาพให้ได้ก็คือไปไหนก็ช่างปรับสภาพตัวเราให้เข้ากับตรงอย่างเงี้ยให้มันเร็วที่สุดก็คือเหมือนอย่างโยมมา5วันอย่างเงี้ยต้องทำให้ปรับสภาพได้เร็วที่สุดที่เหลือเราจะได้รู้อาการเราจะได้เร็วนี่แหละผมทำงานกับหลวงพ่อที่ช่างจะใช้อะไรผมไม่เคยบ่นเนี่ยที่ท่านบอกมาโทรไปบอกว่ามาเลยผมก็ทิ้งงานตอนนั้นแล้วก็มาเลยแล้วไม่เหนื่อยนะแล้วคืนนั้นไม่ได้นอนด้วยท่านก็ถามว่าไม่เหนื่อยแล้วผมก็ว่าไม่เหนื่อยทำได้เนี่ยถ้าเราทำงานทำตัวนี้ได้แล้วไปทำงานมันจะไม่เหนื่อยโยมอยู่วัดเขายังถามเลยน้องปี้ไม่เหนื่อยเลยเดินได้ทั้งวันเลยเขาถามเลยเขาบอกว่าผมเดินได้ทั้งวันเราก็แปลกใจว่าเราไม่เหนื่อยเราทำงานแล้วเรามีความสุขคือมันไม่ต่างกับการเดินโยกมนะแต่เราผิดแค่ว่าคล้ายๆว่ามันเป็นการทำงานอย่างเงี้ยเดินได้ทั้งวันเดินทำงานนี่ทำคนเดียวก็คือว่าคือเราไม่อยากจะคล้ายๆว่าไม่อยากจะใช้คนนั้นคนนี้บางทีมันไม่ถูกใจนะเราทำคนเดียวมันสบายใจอย่างเงี้ยเราก็ทำของเราได้แล้วมันไม่ทุกข์แล้วมันไม่มีบ่นว่าอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่บ่นเลยนะมันทำแบบมันสบายใจอ่ะโยมเขาเลยถามว่าผมเดินได้ทั้งวันเราอันนี้เราสังเกตมาตั้งนานแล้วที่เราเป็นอย่างนี้ก็เพราะเราทำอย่างนี้ก่อนแล้วมาไปทำกับงานแล้วมันจะเป็นแล้วมันจะไม่เหนื่อยเนี่ยที่แล้วเขามาสอบอารมณ์เราบ่อยด้วยนะตรงเนี้ยผมสังเกตผมขึ้นแท็กซี่มาครั้งสุดท้ายนี่แล้วมันไม่ใช่แท็กซี่ด้วยมันเป็นรถเก๋งแล้วจะพูดให้ฟังแล้วผมดูอารมณ์ผมตอนนั้นว่าจะเอายังไงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไปเรียกผมอยู่หมอชิดนี่แหละแล้วผมก็นึกว่ารถแท็กซี่เนาะพอมาแล้วมันไม่ใช่แล้วแต่ก่อนผมไม่ยอมนะแต่ลงรถหรือจะหนีไปเลยแต่วันนี้ก็คือง่ายๆมันง่ายไปหมดนะเรียกคนนี้ผมก็เชื่อพอขึ้นมาแล้วเขารับคนโดยสารอีก2คนเนี่ยมาส่งที่เนี่ยแต่มันเป็นแท็กซี่มันไม่ใช่แท็กซี่แต่เป็นรถเจ๋งแล้วผมไหนๆก็ขึ้นแล้วก็ถามเลยตกลงโยมทำอย่างนี้แล้วเขาได้ยังไงได้เสียอะไรเขาบอกว่าเสียเดือนละ500เราก็ถามเขาทำอะไรแล้วค่ารถรู้ไหมเท่าไหร่อันนี้จะพูดได้ฟังคร่าวๆนะค่ารถผมมาจากหมอชิดมาเนี่ย380แต่คนมาข้างหลังแค่140เนี่ยผมเลยว่าสังคมทุกวันนี้มันยากเนาะที่จะมีความจริงใจต่อกันเนาะผมก็เลยว่าโอ้ทุกวันนี้มันยากผมก็เลยบอกว่าเข้ามามองตัวเองนะว่าแล้วเราจะออกไปอย่างเงี้ยเราเห็นสังคมอย่างเงี้ยเราไม่เบื่ออันนี้พูดถึงกับตัวเองนะพูดถึงสำหรับผมเลยเบื่ออย่างนี้มาตลอดเพราะว่าผมโดนมากคือสำหรับผมนะโดนมากผมก็เลยว่าพูดง่ายว่าเข็ดหลาบอ่ะคือไม่อยากจะออกไปอีกเพราะว่าพอแล้วชีวิตเท่านี้ก็อยากให้ความสุขตัวเองบ้างคือว่าร่างกายเนี่ยที่เหลือหนึ่งคืออยากช่วยหลวงพ่ออะไรต่างๆที่ท่านใช้คือเราทำตัวให้เป็นประโยชน์ให้สังคมหรือให้พระพุทธเจ้าที่เรามีตัวเนี่ยใช้เป็นผมอันนี้
ี้ความคิดผมนะคือผมจะทำมาตลอดจะดีไม่ดีก็แล้วแต่เราจะใช้แล้วความรู้สึกเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีพลังแบบไหนมันสามารถให้เราปล่อยวางได้ผมก็แปลกใจนะแต่ก่อนผมจะมีความโลภความโกรธของผมต่อความนี้แต่ตอนนี้มันเริ่มหายไปทีละนิดแล้วเรามั่นยิ่งมามั่นใจตัวนี้อีกผมเชื่อว่าโยมที่นี่มีหลายคนที่มาติดต่อกันมันต้องได้รับสัมผัสอะไรอันนึงใช่ไหมแล้วเรามั่นใจในตัวเราว่าเราทำแล้วมันถูกอ่ะมันถูกทางยิ่งมากับหลวงพ่อนี่มันมั่นใจนะก็คือว่าผมจะไม่สนอะไรใครก็คือทำขอให้รู้สึกที่ชัดรู้สึกที่ชัดทำไปเถอะความรู้สึกนี่มันจะสะสมเองมันเหมือนน้ำถ้าเราอันนี้หลวงพ่อสอบอารมณ์ผมบ่อยอ่ะสวดก็มีเยอะผมกลับมาดูใจว่ามันกระเพื่อมหรือว่าอะไรจะแรงไหมถึงมันจะมีแต่มันลดเร็วอ่ะผมก็เชื่อเออมันใช่เรายิ่งทำยิ่งถูกไปเรื่อยอันนี้ผมเชื่อเลยนะผมก็เลยมั่นใจก็ขอให้มันมั่นใจกว่านี้ก็เลยช่วงนี้ก็ยังไม่กล้าพูดเท่าไหร่ก็พูดแค่คร่าวๆที่ได้สัมผัสตรงนี้แต่ที่กี้ก็ได้สัมผัสเยอะจะมีเรื่องราวเยอะมากว่าหลวงพ่อคือคนนั้นคนนี้จะพูดแต่เรารู้สึกปล่อยวางว่าปล่อยวางได้และเราไม่ไปให้ร้ายใครเราจะเป็นกลางตลอดก็คือว่าท่านจะไม่ว่าคนนั้นแล้วท่านกลับมาดูตัวเองก่อนผมจะพูดอย่างนี้เลยนะแล้วจะไม่ไปยุ่งคนนั้นให้ผิดกันเขาจะเป็นยังไงก็ช่างท่านต้องดูตัวเองพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าให้คล้ายว่าให้ดูทุกเราทุกเพราะอะไรเพราะไปยุ่งกับคนอื่นอันนี้ผมจะจำได้เลยว่าผมก็บอกคนไหนมาถามผมเอาคนเรื่องนั้นมาพูดผมก็จะพูดอย่างนี้เลยว่าเรามาศึกษาทุกแล้วเราจะเอาเรื่องคนอื่นมาทำไมผมจะพูดอย่างนี้ตลอดนะไม่ว่าใครก็คือว่าเราต้องให้เป็นกลางแต่ก่อนมันจะไม่เป็นอย่างนี้ก็คือว่าพอเราเริ่มวางใจได้แล้วทุกอย่างมันเริ่มปล่อยวางไปเรื่อยอ่ะมันเริ่มมีความสุขลึกๆไม่ใช่ความสุขแบบเป็นแบบญาติโยมนะความสุขแบบธรรมะคือถึงเราจะทำงานเหนื่อยแต่เรามีความสุขผมก็เลยมั่นใจมากคือมาทางเนี้ยก็เลยทำมาเรื่อยอย่างนี้แหละหลวงพ่อใช้ไงทำหมดคือไม่เกี่ยงขอให้เราใช้ขอให้ท่านใช้คือไปหมดพูดง่ายๆว่าไม่กลัวตายคือว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วพูดง่ายๆเนาะพ่อแม่ก็ไปหมดแล้วอะไรก็ไปหมดแล้วเหลือตัวคนเดียวเนี่ยคือสู้เลยเนี่ยถ้าเราพูดอย่างเงี้ยมันจะมั่นใจเนี่ยผมก็เลยมั่นใจแล้วที่ผมมาครั้งแรกเนี่ยวันนั้นผมไม่ได้ฉันข้าวนะแต่พูดให้ฟังที่โรงฟิวเจอร์บางรังสิตหลวงพ่อสับปะรดแล้วคนไม่ใช่น้อยนะเกือบไม่ใช่น้อยเป็นเกือบเป็นพันแล้วเราเป็นพระเราลงรถเนี่ยเขาก็ต้องมองใช่ไหมมันเหมือนเป็นสิ่งแปลกใช่ไหมผมรู้เลยแต่ผมกลับมามองใจว่ามันเป็นไงมันตื่นมันที่จำมันผมจะมองนี้เข้ามาดูใจแล้วตำรวจก็อยู่ข้างหน้าก็อาจจะมาถามเราก็ได้ว่าใช่พระไหมเราก็คิดไปเนาะตรงนั้นเนาะพอสักพักหลวงพ่อท่านก็โทรมาบอกว่าอะไรท่านบอกว่าถึงไหนแล้วผมก็ว่าถึงแล้วหลวงพ่อท่านก็ลงสนามบินดอนเมืองนะแล้วกลับมารับผมฟิวเจอร์รังสิตคนเขามองอย่างว่าผมขึ้นรถโรงเรียนรุ่งอรุณพักอยู่กินผมก็งงนะแล้วรู้ไหมผมขึ้นแล้วหลวงพ่อท่านสอบลงแบบไหนท่านแต่ที่ท่านจะถามว่าอย่างนั้นท่านไม่ถามนะเอาสงบสงบสาเสียกลัวซาให้หน่อยท่านบอกว่ากลัวซากลัวซาเลยกลัวซาเออขนาดเอากลัวก็กลัวเราก็คิดไปเอากลัวก็กลัวว่าอย่างนี้เนี่ยเออท่านจะทำให้จิตเราเปลี่ยนแค่ว่าเราอธิเคียอย่างนี้แต่ท่านแต่ผมก็รู้ว่าคือการสอบลงหรือว่าเราต้องทำให้จิตเราเปลี่ยนอย่าไปแช่กับสิ่งอะไรก็ช่างสังเกตนะครับผมท่านสอนบรมผมด้วยก็คือทุกอย่างก็ช่างอ่ะให้เราคล้ายๆว่าให้เรามั่นใจในตัวเองแล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไหมเพราะว่ามันได้แค่นี้เราแต่เราจะพยายามขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่ไม่ดีเราก็ละออกสิ่งที่มันดีเราก็ศึกษาไปเรื่อยอย่างเงี้ยแล้วให้ว่าให้เราศึกษาทุกอย่างก็ช่างให้เป็นคิดว่าศึกษาอย่ามาคิดว่าจะทำจะเอาให้ทุกอย่างเป็นศึกษาแล้วมันจะรู้จักวางใจได้เรื่อยผมจะสังเกตตัวผมการปฏิบัติจะถูกไม่ถูกก็ช่างแต่ผมสังเกตตอนผลลัพธ์คือจิตใจเราสามารถปล่อยวางได้ไหมใจเย็นไหมอันนี้ผมสังเกตตัวนี้นะแล้วมีความเมตตามากแค่ไหนอันนี้ผมสังเกตตัวนี้ว่าถ้าเกิดผลลัพธ์มันตรงกันมันทำถูกอันนี้ผมก็คือผมมั่นใจในตัวผมนะเพราะว่าผมรับผมก็พูดออกไปอย่างนี้ก็สุดท้ายนี้เนาะคงไม่มีอะไรก็ขออยากให้ญาติโยมตั้งใจเพราะว่าที่ผมสังเกตมานี่ครูนี่ที่ทิพย์ไม่ค่อยมีเนาะสังเกตดูจะยากผมยังแปลกใจเลยพูดกับหลวงพี่เองแต่คนอีสานจะเยอะ
แต่คนไม่มีถ้าเกิดครูปฏิบัติได้แล้วเห็นธรรมหรือว่าเห็นกับตัวเองก่อนถ้าเกิดไปสอนกับนักเรียนมันจะไม่ธรรมดาก็คือว่าชีวิตของประเทศชาติหรือว่าอะไรก็ช่างเราจะอยู่กับครูถ้าครูตั้งใจทำจริงแล้วก็เห็นผลนี้ก็คือเห็นผลก็คือการกระทำกับของโยมแล้วมันได้ผลลัพธ์นั่นแหละคือท่านทำได้แล้วอันนี้ผมก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ญาติโยมจงตั้งใจแล้วจงเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างทุกท่านทุกคนเทอญฟังไหมเพชรล้วนๆเนี่ยนะไม่มีปนเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมะเนี่ยถ้าหากว่าเราตั้งใจศึกษาสมบัติจริงนะมันพูดจากใจไม่ได้พูดจากคำพูดนั่นก็พูดของพ่อเทียนเวลาฟังท่านถ้าจะเอาคำพูดไปหลังเนี่ยไม่เรียกว่าไม่รู้เรื่องแต่เอาใจที่ท่านแสดงออกมาทำเอาพูดไปหลังเราเห็นเลยว่าถ้าธรรมะแท้เนี่ยมันจะใจสู่ใจไม่ใช่คำพูดสู่ใจใจสู่ใจความรู้สึกสู่ความรู้สึกแล้วมันจะเข้าใจเองโดยที่ไม่ต้องไปหาคำอธิบายธรรมะได้อ่านหนังสือหลวงพ่อนิโรธธรรมรังสีหรือหลวงปู่บุเทศนะหลวงปู่เทศนี่แม่คนหนึ่งที่มาจากอังกฤษฟังภาษาไทยก็ไม่เป็นพูดภาษาไทยไม่ได้แต่ฟังท่านนั่งฟังท่านเทศแล้วเข้าใจทุกที่มีอยู่มาเนี่ยมันหายไปเลยมันท่านเทศฟังคือนี่ภาษาใจภาษาที่ใช้ภาษากายเนี่ยไม่รู้เรื่องแต่ภาษาใจรู้เรื่องดังนั้นเรื่องนี้ถ้าหากว่าเป็นธรรมะที่แท้จริงเราจะฟังด้วยใจนะเราจะไม่ฟังคำพูดคำพูดมันเหมือนกระดาษห่อของอ่ะใช่ไหมที่เราจะกินจริงๆแล้วไม่ได้กินกระดาษนะเราไปกินของที่เราห่อจะเป็นข้าวเป็นผลไม้กระดาษเหมือนกันคำพูดเหมือนกระดาษห่อของเหมือนผ้าห่อของแต่ของที่เราใช้จริงๆคือสิ่งที่อยู่ในผ้ามันก็สมมุติทั้งหมดมันเหมือนกับสิ่งที่ห่อหุ้มปรมัตถ์ปรมัตถ์คือภาษาความรู้สึกเองเพราะนั้นเราจึงปฏิบัติให้เราอ่านความรู้สึกตัวเองพออ่านความรู้สึกตัวเองออกบอกความรู้สึกตัวเองได้ใช้ความรู้สึกตัวเองเป็นเห็นความตัวเองเป็นชัดและจัดความรู้สึกตัวเองถูกก็สามารถปลูกฝังสิ่งที่ดีลงในความรู้สึกได้เนี่ยโอ้นั่นแหละนะการปฏิบัติเริ่มต้นจะบอกใจตัวเองได้ว่ามันจะเอาอย่างนี้บอกมันไม่เอาได้ไหมมันจะไม่เอาอย่างนั้นบอกมันเอาได้บอกใจตัวเองใช้ใจตัวเองชัดใช้ใจตัวเองเป็นใช้ให้มันเป็นอันไหนที่มันจะนำทุกข์มาให้ไปใช้มันนี่เราใช้ให้เป็นแต่คนเราส่วนใหญ่ไปใช้ไม่เป็นใช่ไหมทางไหนที่จะนำทุกข์มาให้ใช้ไปทางนั้นทางไหนที่มันจะไม่ทุกข์ไม่เคยใช้ใช้ใจตัวเองเป็นเห็นใจตัวเองชัดเห็นชัดๆว่าขนาดนี้เขาอยู่ที่ไหนมีโยมถามกันวันนี้จิตมันมาจากอย่างสมองเราคิดเนี่ยจิตมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่แล้วมาเขาชี้ไปที่หลอดไฟโยมเห็นหลอดไฟไหมเวลาเปิดขึ้นเนี่ยไฟสว่างใช่ไหมแสงสว่างเปิดแล้วสำเร็จประโยชน์ใช้ได้แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าแสงสว่างมาจากไหนเพราะมันสำเร็จเรียบร้อยแล้วฉันใดก็ดีเวลาเราใช้ประโยชน์กับให้รู้ลงไปในสิ่งที่เราทำไม่ต้องไปรู้ว่าไอ้ตัวรู้ที่เราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมาจากไหนของร่างกายมันอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปรู้เพราะมันสำเร็จประโยชน์เพราะงั้นเราไม่มีโอกาสที่จะมาหยิบของนี้ได้นะมันอยู่ทุกจุดแล้วแต่เราจะใช้มันนะสมมติว่าตอนนี้เราตั้งใจฟังความรู้ก็อยู่ที่หูใช่ไหมทีนี้เราตั้งใจดูความรู้ก็อยู่ที่ตาความเดี๋ยวนี้เรามาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งความรู้ก็อยู่ที่ตัวตอนนี้เราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความรู้ก็อยู่ที่ใจอย่างเงี้ยมันแค่เปลี่ยนไปตามจุดที่เราใช้มันเหมือนไฟอ่ะเราต้องการใช้จุดนี้ก็ติดจุดนี้หลอดต้องการใช้จุดจิตตรงหลอด
แต่ไฟมาจากกำเนิดที่เดียวกันหรือคนละที่แรงกำเนิดไฟที่มันระเบิดเนี่ยมันมาคนละที่หรือคนที่เดียวกันมันที่เดียวกันนั่นแหละมาจากตัวที่เดียวกันดังนั้นเองแต่ว่าเราเอาผลที่ใช้ออกมาเป็นตัววัดไฟนี้จะมีมากมีน้อยจะรู้ที่ผลมันปลายหมดไฟนี้พอไม่พอดังนั้นเองเราจึงมาเจริญความรู้เนี่ยเพื่อเป็นการสั่งสมแหล่งพลังงานเหมือนกับเราชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปแบตเตอรี่เข้าหม้อไปแต่เวลาเราจะใช้เมื่อไหร่นี่กดเอาเปาะเลยสวิตช์ออนเลยแล้วก็ใช้ได้ตามต้องการแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการชาร์จเนี่ยเราต้องการใช้ไฟขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ได้ไหมไม่มีไฟเพราะไม่มีการชาร์จไม่มีการบรรจุแล้วก็ไฟเนี่ยสูบลงไปสูบลงไปแรงกำเริบมาจากสูบลงมาจากเขื่อนกันเนาะมันจะเขื่อนมีอะไรกั้นเขื่อนตัวแดมกั้นใช่ไหมแดมตัวนี้ก็คือตัวสตินั่นเองสติเตสังนิวรณังสติเป็นเครื่องกั้นการไหลลื่นของจิตน้ำมันตรงมันไหลใช่ไหมเราก็สร้างขึ้นมากั้นเมื่อกั้นเราต้องการปริมาณน้ำเท่าไหร่ถ้าปริมาณมากพลังก็สูงปริมาณน้อยพลังก็ต่ำทีนี้เมื่อถูกกั้นเม็ดฝนคืออะไรเม็ดฝนคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วไปรวมที่แอ่งคือใจไปรวมที่แอ่งตรงนั้นแล้วมีสร้างสติขึ้นมาแต่สมัยก่อนที่พุทธเจ้าไม่ได้สรู้หรือจะสรู้แล้วเราไม่ได้สร้างเขื่อนตรงนี้เวลาสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกกายใจแล้วมันก็ไหลไปทางไหนน้ำไหลไปทางสูงหรือทางต่ำทางต่ำเมื่อไหลไปทางต่ำแล้วจากที่สูงไหลลงห้วยหนองคลองบึงไหลลงทะเลมาให้สมุดใช่ไหมแล้วกลับนำมาใช้เหมือนเดิมน้ำปกติทั่วไปได้ไหมใช้ไม่ได้ในขณะที่ไหลไปมันทุกเอาความขุ่นเคี้ยวสกปรกไปสารพัดอย่างจิตของเราเมื่อกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็จะไหลมาเป็นความคิดไหลลงไปเรื่อยๆไหลลงบาปอกุศลเราจะไปใช้ไม่ได้ไหลไปสู่ตอนแรกมันลงมาจากลมใช่ไหมต้นพุทธพรหมจันทร์ไหลมาจะเป็นไม่มีสติกั้นมันก็ลงมาเป็นเทวดาพอมาถึงเทวดาไม่มีสติกั้นก็ลงมาเป็นมนุษย์ลงมาเป็นมนุษย์ไม่มีสติกั้นลงมาเป็นคนเป็นคนแล้วไม่มีสติกั้นลงเป็นเดรัจฉานทุกประชาไม่มีสติกั้นลงมาเป็นอสุรกายพอเป็นอสุรกายไม่มีสติกั้นอีกลงมาเป็นเปรตพอลงไปเปรตไม่มีสติกั้นอีกลงไปถึงนรกเป็นมหาสมุทรเลยทีนี้บนนั้นเสร็จแล้ววันหนึ่งคนที่ตกนรกเหมือนกับมหาสมุทรถูกแสงแดดแสงแดดก็เผาพื้นผิวมหาสมุทรกลายเป็นอะไรไอ้น้ำนี่ก็ไปรวมกันบนฟ้าอีกไอ้น้ำที่ระเหยจากมหาสมุทรมันกับไอ้น้ำที่ระเหยจากบนหน้าเขื่อนเนี่ยรสเหมือนกันไหมคือรสอะไรรสจืดแต่แรงมาจากกันที่ต่างกันคือมาจากทะเลกับมาจากแต่พอถูกเผาก็แล้วรสเดียวกันฉันได้ก็ดีจิตนั้นไม่ว่าจะ ตัวรู้นั้นไม่รู้ว่าจะเป็นอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามภพภูมิที่สูงภพภูมิกลางภูมิต่ำก็ตามเมื่อได้รับแสงสว่างแผดเผาคือสติสัมปชัญญะสะสมไปเพราะนั้นความรู้ที่ได้ออกมาจากแต่ละคนไม่ว่าชั้นสูงหรือออกมาอันเดียวกันคือรสแห่งความเป็นกลางถึงแม้ว่าไอระเหยจะระเหยจากทะเลแต่ไอมันก็ไม่ได้เค็มไอนั้นจะระเหยจากเล็กจากเขื่อนไอก็ไม่ได้จืดมันก็รวมเป็นน้ำมาเดียวแล้วก็ตกมาเป็นน้ำหมักน้ำจืดน้ำฝนใหม่ดังนั้นเองจิตของเราจะผ่านมาก็ตามแต่เมื่อได้รับแสงสว่างแล้วมันจะกลับมาเป็นกลางอีกจุดนี้จึงอยากจะให้เราแสงสว่างจากใครจากตัวรู้ของเราเองซึ่งพุทธิยาค้นพบพระพุทธเจ้านำมาบอกไม่จำเป็นว่าต้องรอเกิดพระสีอานพุทธิยาสีอานมาเกิดก่อนฉันจะไปเกิดร่วมเพื่อจะได้ฟังธรรมะจากท่านอันนั้นเป็นคำอุปมาเป็นปริศนาเฉย
คนที่จะมีพุทธะเกิดขึ้นในใจมีคุณธรรมสามประการหนึ่งสีหรือสิ่งสองอริยสัจอริยะสามเมตตาเอามาบวกกันเข้าเป็นสันสกฤตเป็นสีอริยะเมตไตรให้มีศีลมีอริยสัจคือปัญญาแล้วก็มีเมตตาศีลคือบริสุทธิคุณอริยสัจคือปัญญาคุณเมตตาคือกรุณาคุณคุณสามอย่างนี้ของพระเจ้าเกิดในใจของเราก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในใจของเราเองไม่ใช่ไปรอเกิดมาหลัง 5,000 ปีไปแล้วอันนั้นตำราเขาว่าไว้มันเป็นรหัสเอาไว้เฉยแต่เมื่อเรามาปฏิบัติวิปัสสนาสีก็คือศีลนะรักษาศีลอริยะคืออริยสัจคือรู้จักวิธีการดับทุกเหตุทุกมาจากอย่างไรเหตุเกิดการดับทุกทำอย่างไรรู้แล้วก็ดับทุกได้พอดับทุกได้มันก็นึกถึงคนอื่นที่ทุกข์เหมือนเรามาก่อนเราจะช่วยเขาได้ยังไงเราก็ลงไปช่วยเขาเป็นกรุณาหรือเมตตาเป็นสีอะไรเมตตาเป็นพุทธเจ้าองค์น้อยๆขึ้นในตัวเราพุทธเจ้าองค์นี้เรียกว่าสาวกพุทธะแต่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทธะท่านพบทางแล้วบอกให้เราทำตามท่านเราก็เป็นพุทธะในองค์เรียกว่าสาวกพุทธะหรือรู้จักสาวกพุทธะไปก็ไปเรียนรู้เองศึกษาตามคำสอนของท่านเป็นอนุพุทธะได้รู้ตามเห็นตามฟังตามปฏิบัติตามและเป็นพุทธะขึ้นมาเองแล้วเป็นศึกษาเห็นเองแล้วไม่ต้องการสอนใครเป็นปัจเจกพุทธะสัมมาสัมพุทธะปัจเจกพุทธะสัมพุทธะอนุพุทธะแล้วก็สุตตพุทธะคือฟังสิ่งใดแล้วเกิดความเข้าใจเกิดภาวะรู้ตื่นเบิกบานขึ้นทันทีเป็นสุตตพุทธะแล้วจะเห็นว่าพุทธะยังมีหลายประเภทเราก็ต้องเคารพพุทธะในใจของเราเองคนมีพุทธะอยู่ในใจเพียงแต่ว่าเราจะพัฒนาให้เป็นองค์เล็กองค์ใหญ่ขนาดไหนขึ้นอยู่กับความสามารถความศรัทธาของเราฉะนั้นเครื่องมือในการพัฒนาพุทธะตัวนี้สมมุติก็มีแค่5อย่างที่ว่ามาวันก่อนคือ1ศรัทธา2ความเพียรวิริยะ3สติ4สมาธิ5นี่คือเครื่องมือในการสร้างพุทธะองค์นี้ให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จนะต้องมี5อย่างนี้ถ้าไม่มี5อย่างนี้สร้างไม่ได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะนั่นเราจะเห็นว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นของยากพวกก็จะได้มาพบเนี่ยท่านบอกว่า1กิโฉมนุษย์สัพพีระโกการเกิดเป็นมนุษย์ยากที่สุดท่านเปรียบเสมือนว่าในทะเลแห่งหนึ่งมีห่วงยางห่วงแล้วในทะเลนี้มีเต่าตัวหนึ่งเต่าทองคำ100ปีเต่าตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเหนือทะเลถ้าเมื่อไรหัวมันไปตรงกับห่วงยางที่ลอยอยู่กลางทะเลเนี่ยเมื่อนั้นมนุษย์เกิดเป็นคนโอ้โหมันยากอะไรในขณะนี้เขาเปรียบเทียบมาการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากสองกิจฉังมัจจานะชีวิตังเกิดมาแล้วจะอยู่อย่างชีวิตสะดวกสบายไม่มีทุกข์เลยเนี่ยก็เป็นของยากสามกิจฉังสัตตมัสสวนังเกิดมาแล้วจะได้ฟังอะไรที่เป็นอัตเป็นธรรมฟังแล้วเข้าใจสามารถลดละตัดทุกข์ได้ก็ยากอีกสี่กิโฉพุทธานะมุปปโธการเกิดขึ้นพุทธภาวะในใจของเราอย่างสมบูรณ์แบบยากคือภาวะที่มันจะอุบัติอย่างสมบูรณ์นี่นะมันยากแต่เราต้องสั่งสมทีละนิดเลยเกิดอุบัติพวกขึ้นมาเป็นพุทธะเนี่ยยากต้องจากสัมมาสัมพุทธะนะดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็เรื่องของมรรคผลจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าเรามองไม่เห็นนั่นเองจนกว่าเราจะเปิดดวงตาดังนั้นพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในสมัยนั้นถ้าหากว่าใครเปิดดวงตาทำได้ทำธรรมะจักษุได้ท่านก็พอใจนะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นอะไรคือเห็นตัวเองเห็นตัวเองคิดเห็นตัวเองรู้สึกเห็นตัวเองอย่างไรก็เห็นพอเห็นตัวเองแล้วมันก็จะไม่เห็นแค่นั้นมันจะอยากจะให้ตัวเองดีอยากตัวเองไม่มีทุกข์อยากตัวเองมีความสงบอยากตัวเองพัฒนามันก็จะหาทางที่จะทำให้ตัวเองไม่ทุกข์
ทำให้ตัวเองหมดทุกข์ทำไงอะไรทำให้ตัวเองมันต้องทุกข์ทำอะไรทำไงอะไรทำให้ตัวเองต้องทรมานทำให้ตัวเองต้องวิบลำบากจากกรรมเพราะอะไรแล้วก็ไปถอนเหตุมันออกเราลำบากจากกรรมเป็นทุกข์เพราะอะไรก็ไปถอนเอาตัวนั้นออกอันไหนที่จะทำให้เราหมดความลำบากจากกรรมหมดความโลภโกรธเราก็ไปทำตัวนั้นนั่นเองแล้วพุทธเจ้าก็บอกสูตรมาเรียบร้อยว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นวิธีการดับทุกข์เองเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมคือเห็นวิธีการดับทุกข์ไม่ใช่เห็นแสงสว่างอะไรเห็นวิธีการทุกข์มันจะต้องดับลงด้วยวิธีนี้แหละถ้าเราเชื่อมั่นอย่าง 100% หมายความว่าเราได้ดวงตาเห็นธรรมเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับไปบ้านก็ไม่ลังเลแล้วก็จะรักษาดวงตาให้ไว้แต่ถ้าหากว่ายังไม่เห็นธรรมใช่หรือเปล่าเนาะมันจะง่ายขนาดนี้เชียวหรืออะไรก็แสวงหาทางใหม่ไปอันนี้ก็ไม่แน่ใจอันนี้ก็เรียกว่าตาก็ยังมืดบอดต่อไปอีกความลังเลสงสัยนะฉะนั้นก็ความเชื่อมั่นสำคัญนะพอเชื่อมั่นแล้วมันจะศึกษาหาวิธีเมื่อเริ่มศึกษาหาวิธีปั๊บมันจะค้นพบสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยๆและการค้นพบนี่เองจนถึงที่สุดตรงนี้ก็เรียกว่าการตรัสรู้การตรัสรู้คำว่าตรัสรู้นี่ไม่ใช่การเฉพาะพุทธิยานคนทุกคนคือหมายความรู้ถ้ารู้ชุดใหญ่ๆทีเดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสมาธิค่อยรู้ไปค่อยศึกษาไปค่อยฟังไปศึกษาไปปฏิบัติไปค้นพบไปตามลำดับเรียกว่าสาวกพุทธะอนุพุทธะสุจัตพุทธะนะฉะนั้นเองก็อย่าไปท้อถอยถ้าเราอยากเป็นคนที่ไม่มีทุกข์ก็ทำไปเรื่อยๆค้นหาไปว่าตัวเรานี่มีอะไรดีตัวเรามีอะไรไม่ดีค้นหาอยู่นั่นแหละตั้งแต่หัวจนเท้าค้นหาทุกวันทุกวันไม่ต้องเจอคำตอบนั้นได้เว้นแต่เราไม่มีวาสนาต้องใช้คำนี้ไม่มีวาสนาเพราะว่าเขาไปเปิดตาก็ไม่ยอมเปิดฉันจะหลับไปจะเงียบสบายดีอะไรนี้ก็นี่ยังไม่มีวาสนาที่จะเปิดตาหลับต่อไปก็มีเยอะอยู่นะดังนั้นในเย็นวันนี้เราได้ฟังท่านสงบท่านวัดมีว่าที่ท่านสงบนะอีองค์ท่านที่ท่านสงัดอันนั้นท่านสว่างสะอาดสว่างสงบช่วยกันทำงานก็เลยว่าพระที่ไปอยู่อาตมาถ้าหากคนไหนไม่เอาไหนบอกว่าเดี๋ยวไปอยู่วัดโน้นก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวไปอยู่วันนี้มันลำบากอยู่ไปก็ลำบากก็บางทีก็เราก็สงสารนะที่เขาอยู่แล้วเขาไม่มีความสุขของเราแทนที่เราจะมาสงสารเขาเนาะถ้าอยู่แล้วไม่มีความสุขอย่าอยู่เลยแต่ความสุขในที่นี้หมายถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าความสุขเพราะได้อยู่เฉยๆนะความสุขเพราะทำงานแล้วไม่ทุกข์อย่างท่านสงบท่านสงบว่าไม่มีความสุขเดินทั้งวันก็ไม่ทุกข์ต้องความสุขแบบนี้อยู่แล้วมีประโยชน์แต่ความสุขนั้นไม่ต้องทำอะไรกินนอนนอนพูดคุยกันผ่านไปวันๆความสุขแบบนั้นเป็นความสุขที่ทำลายตัวเองนะเราจะไม่เอาความสุขแบบนั้นนะความสุขที่เกิดจากทำตัวให้ไร้สาระนี่ไม่มีประโยชน์แต่ว่าทำสิ่งที่เป็นสาระและมีความสุขนี้นะอันนี้ถือว่าเป็นความสุขที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุที่เราได้ยินได้ฟังในสิ่งที่ดีๆซึ่งเราถ้านอนอยู่กับบ้านก็จะไม่ได้ฟังสิ่งเหล่านี้นะจะขอให้การสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเป็นแสงสว่างนำทางให้เราไปสู่ความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกท่านที่